ว่าทุกคนหวังมาพึ่งเราเราก็เป็นที่พึ่งของทุกคนอื่นทำยังไงล่ะเนาะเราจะเป็นที่พึ่งเรียกว่าร่มโพร่มไทรของคนอื่นได้ต้องมีขันติบารมีเหนือคนอื่นต้องมีชาภาพเหนือคนอื่นหรือสลักต้องมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็จะได้มีประสบการณ์เรียนรู้เพื่อที่พัฒนาถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ผู้เป็นพี่ชายจะดูแลน้องได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับน้องได้ไหมก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเคยนะครับดูแลครอบครัวยังไงวันนี้เมื่อเช้าก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตนะครับเมื่อวันเช้านี้แต่ว่าท่านหลวงตาก็ออกไปบิณฑบาตนะครับเพราะว่าก็กลับมานะครับก็อยากนอนอิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานขับรถมาก็เพียนะครับ600กว่าโลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศช่วงฉันภัตตาหารนะครับของพระสงฆ์แม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็กลับมาแล้วนะครับที่วัดนะครับเราจะพาแม่ชีนี่จำนวนเยอะมากนะครับนะครับแม่ชีก็ที่นั่งแม่ชีก็ไม่พออีกแล้วนะครับนะครับครับสาธุครับสวัสดีวัดได้ครับทุกคนนะครับถ้ารู้ตรงนี้แล้วก็ควรระวังรักษาใจตัวเองนะแม่ชีของเราก็ที่นั่งก็ไม่พอแล้วนะครับตอนนี้นะครับแม่ชีมีจำนวนเยอะนะครับก็สนใจก็เข้าถึงทางนะครับเดี๋ยวพาดูหน้าดูตาแม่ชีนะครับนะครับการทานการเป็นเจ้าภาพที่บ้านมีอาวุธอย่างดีที่ทำลายตัวเองได้ตัวทำลายตัวตนทำลายทุกขีดนะทำลายความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมค่าเน็ตนะผู้ให้ย่อมมีเอาเงินให้จ่ายเลยเอาเงินให้จ่ายตอนนี้เลยบิลโอเคโอเคนี่นะครับไม่ใช่จะบอกว่าจะจ่ายมันจ่าย2 บิลใช่ไหมใช่7,000 กับ 4,000นั่นแหละมัน2วัดไงไม่วัดคือไม่หย่อนเงินจ่ายไปแล้วแต่เนี้ยเป็นของวัดแล้วใช่ใช่ของวัดแล้วก็จ่ายเลยเพราะว่าไม่ได้จ่าย2 เดือนแล้วโอเคนี่แม่ชีจันนะครับหลายท่านอยากเห็นนะครับเดี๋ยวจ๋ามาวันพรุ่งนี้ลูกหลับโจมก็จะเหนื่อยนอนนะแต่สมบัติไม่เหนื่อยพอเลยมาวันนี้สมบัตินะครับวันนี้เราพาภรรยาเขามาด้วยเลยลูกสาวจะนอนไหนไม่รู้เนาะคือว่านี่เป็นบ้านของเราตรงนี้นะครับลูกสาวก็จะกลับมาแล้วนะครับมีนาวิวาห์นะครับมีนาวิวาห์นะครับกลับสู่บ้านวัดป่าแล้วก็ดีเราคุณครอบครัวต้องให้แม่ชิชันพูดกูยังหลงไหลในเสียงมันเลยอะไรอ่ะเฮ้ยโม่ฝากไปเฮ็ดได้ต้นไม้แห่งนี้ด้วยว่ายางเขากุฏิว่าอะไรนะเดี๋ยวจะให้ลุงโมนะครับมันพูดดีนะต้นไม้ชี้ชันนะครับเราคือครอบครัวเป็นสโลแกนที่เกิดขึ้นจากในชี้ชันเราเป็นครอบครัวจริงๆนะเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมุ่งตรงสู่นิพพานฮะอย่าวอกแวกอย่าค่อยเป๋ฮะ
มีสติแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะวันนี้อานิสงส์ของอานาปานสติทุเรียนมีสามประการที่พระพุทธเจ้ามาด้วยวันนี้ว่าบุคคลใดเจริญอานาปานมีบ่ะเสียงมาหรือยังครับเสียงมาหรือยังพอดีไมค์แบตหมดอีกแล้วก็อยากให้พวกเราพอดีครูบาครูบาจะเอาถ้วยเล็กไหมถ้วยหมดแล้วความไม่เที่ยงคือแรงนิจการนี่ถ้าเราไปหาเงินก็ไม่เห็นมีเงินก็สิได้ไปเยอะหาเงินจะนี่โอเคมีแต่ปัญหาที่มันหลอกลวงหลอกลวงตัวเองเสียหายที่สุดโอ้ยคนตัวเองตัวเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ทำตรงนี้เสียงกลับมาหรือยังนะครับเสียงอ่าอยู่ตรงนี้ครับพระพุทธเจ้าสอนพวกเราที่สอนให้พวกเราโอเคนะครับแล้วขออภัยเมื่อกี้ไมค์มันหมดนะครับไมค์มันแบตหมดพอดีทำไมถ้ามีสอนให้พ้นทุกข์สอนทำไมพาดูหน้าดูตานะครับคณะสงฆ์นะครับของวัดป่าบ่อน้ำพะอินทร์นะครับให้หมดกิจถึงพวกอาจารย์ออกไปนะครับทำภารกิจอยู่20กว่าวันนะครับเพิ่งได้กลับมานะครับทุกคนก็เป็นได้บริเวณกุฏิที่ผมอยู่นะครับนึกว่าป่าลุงดิบนะครับเกลือไม้อะไรต่างๆนะครับเอาวันขึ้นนะครับเนี่ยมันต้องดูแลนะครับไม่ได้ดูแลทางไปหลายวันก็มีความกังวลใจเรื่องวาโยเป็นอย่างยิ่งเลยกังวลใจว่าแกจะคิดถึงกูวาฮะ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 
นะแต่ขออย่างเดียวคือทำปลา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 ขอร้องเลยรถรถเป็นยังไงครับขอน้ำตาบดติดน้ำหลุดทางมีช่วงที่ผมไปกับท่านหลวงตาผมฝากรถมอเตอร์ไซค์ไปกับอุปโยงนะครับอุปโยงท่านบอกว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะครับเห็นเขาไปกับผู้ว่าเขาเป็นความน่ารักแบบนั้นรถว่าแถวยากเลยนะเพราะว่าห่วงนะตอนมาบวชทำไมเนี่ยครับอุปอัตเขาบอกอุปโยงเขาให้อยู่นะเมื่อกี้อุปโยงเนี่ยอุปอัตเพราะว่าเขามาจากต่างดาวนะทุกท่านมาจากเขาเวลา UFO ทั้งสองท่านนี่สายนิมิตนะครับก็เป็นความนะอุปอัตนี่ก็อายุ20ไปๆนะครับอายุอนามยังถือว่าเป็นพระหนุ่มนะครับยังหนุ่มแน่นอยู่นะครับแต่ว่าปฏิบัติเองนะครับก็ปฏิบัติเองมาพอถึงมัดฟังก่อนนะพี่นะครับปฏิบัติไปเองก่อนสดใสมาถึงจุดหนึ่งสว่างสวัยมันทำให้ไม่สามารถนะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เฉพาะคารวะธรรมดาปกติทั่วไปนะครับจนจะต้องเข้ามาบวชนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับในพระสงฆ์นะครับที่ได้รับพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับนะมาตัดมานะครับน้องนวลน้องนวลน้องนวลน้องพลอยอุปยศนะครับอุปยศนี่ก็นะครับจะบวชนะครับก็ได้รับอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ตกเขาแต่ว่ารอดมาได้นะครับนี่ครับต่อมาบวชกันนะครับมีเรื่องอาเฉียดจิ๋วนะครับนะครับมีเรื่องเฉียดจิ๋วนะครับท่านหลวงตาก็ให้มาบวชท่านหลวงตาเร่งให้มาบวชก่อนนะครับแทนบันเทิงของเทียบุญกิจกรรมใดๆที่ได้รอดพ้นสายตาสุดที่ดงเลยนะไม่รู้ข้องอะไรกันมากี่พบกี่ชาติก็ต้องตาเคยเล่าให้ฟังว่าลงตัวกรุงเทพผมก็จำชื่อท่านไม่ได้เลยครับไม่มีท่านหนึ่งนะครับที่ท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาภาษาธรรมมานะครับไม่ได้เทศไม่ได้นะครับแต่ก็นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกันครับแต่เพียงแค่ท่านไม่เทศหรือไม่สนทนาธรรมแค่นั้นเองนะครับด้วยความทำตามคำสั่งนั่นเขาขึ้นไปกราบไปกราบครูบาวัดครูบาวัดเหมือนครูบาชายนะต้องยุทธนาครูบาวัดเนี่ยลักษณะเดียวกันกราบครั้งที่หนึ่งนะครับนอนตื่นมาก็เต็มที่นอนเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่ถึงพรรษาเลยแต่ว่าท่านก็ปฏิบัติมานานก่อนจะพ่อรักครูบาบุญเทพมากกว่าเดิมก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับฟังไม่ชีอีกนะครับไปกราบไปกราบมาอยากไปกราบเองทำไมเป็นอย่างนี้ฮะระหว่างผู้กราบกับผู้ถูกกราบผู้ถูกกราบมันจะเพิ่มดูดีมากเลยเพิ่มสิมาละยิ่งใหญ่ขึ้นพอแต่ผู้ถูกกราบกับทำลายหลักฐานตัวเองทำลายหลักฐานทำลายที่ถึงมานะกลัวไม่สร้างไว้ให้ของมากเหรอเนี่ยโอ้การอยากให้พาใจที่เคยอยากกลับลงไปบ้างครับ
ทีนี้คุณเห็นคุณของบาทนะคุณใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ที่เหลือคุณใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเขาถูกกล่าวเขามาแล้วท่านก็ได้เจอที่ของเขาเองนะตัวนี้พร้อมชีนะครับแล้วก็พระสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำที่เรานะครับมันจำนวนเยอะนะครับลองนึกนะครับเล่นๆว่ากับข้าวกับปลานะครับจะต้องใช้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ละวันนะครับนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าวันละประมาณ 30,000 30,000 ได้ไหมแม่ชีค่ากับข้าว 30,000 รอวันนึงค่ากับข้าว 30,000ชีจันเป็นคนดูแลนะครับสรุปจ่ายไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไหนพอดีกับข้าวมันผ่านครูบามาแล้วไงแกฝากอยู่ในใจน้อยใจแล้วอะไรเข้ามาแล้วก็กับข้าวเยอะกว่าใช้ปริมาณที่เยอะนะครับใช้ปริมาณที่เยอะทุกอย่างเข้ามาโรงพยาบาลอาฆาตคุณน้ำฝนนะครับร่วมเช้านี้ร่วมใส่บาตรกับหลวงตา100บาทบุญแล้วโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับนะครับพ่อไม่รักหลวงพ่อเปลี่ยนไปจ๋าอะไรลูกนู่นเรียนโอเคใช่ก็สำคัญตรงอยากให้จนสำคัญฝากไว้นะมันจะเพิ่มอัตราออกหนาขึ้นเลยที่ทำลายไม่ได้สิ่งของนั้นตรงนี้ร้ายแต่โอ้อยากเห็นหน้าชีอะไรชีตันชีจันใช่ไหมอยู่ไหนล่ะชีจันเอานี่ไงพูดเสียคนไม่กล้าขึ้นมาบ้างชีจันที่ไลฟ์สดตอนเช้าบิณฑบาตนะครับก็ช
ีจันเขามีแฟนคลับเยอะก็เลยว่าจะให้ชีจันไปไลฟ์ตอนเช้าเด้อเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแฟนคลับชีจันเยอะนะครับไม่เป็นไรก็ให้ชีจันไลฟ์ไปก่อนผู้ฆ่าทีเดียวตัวในใจตัวฆ่าความโกรธความโลภความหลงจะมาส่งเสริมจะให้อาหารมันเนี่ยนะครับแม่ชีวัดบ่อน้ำพระอินทร์ก็ชีจันเนี่ยอดีตก็ท่านทำงานนะครับเกี่ยวสวัสดีค่ะทำงานเกี่ยวกับเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะครับของนิสสันนะครับซึ่งก็การที่จะเป็นเซลล์นะครับก็จะต้องมีวิธีการพูดนะครับวิธีการพูดวิธีการสื่อสารนะครับเหมือนเราไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับหรืองานซุ้มขายรถแล้วจะมีคนมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิตตี้ผู้หญิงพิตตี้ผู้ชายนะครับเขาก็จะมีวิธีการพูดของเขานะครับชีจันเองเขาก็ได้รับนะครับการฝึกนะครับพูดดีน้ำเสียงดีนะครับการใช้ภาษานะครับต่างๆนะครับถ้าอยากจะพูดให้มันตื่นเต้นคึกคักเขาก็พูดได้นะครับอยากจะพูดให้มันซอฟพูดเบาก็พูดได้อยากจะพูดให้มันดูหวานนะครับดูเรียบอะไรก็พูดได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่านะเรื่องราวที่จะพูดนั้นนะครับก็จะพูดเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่านะครับสุดยอดมากนะครับยะถาวะริมหาปูราปาริภูเวนติสาคารังเอวเนวะอิโตรินังเตตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะจมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโนปะระโสยะถามะนิโสติระโสยะถาอาภิวาลนาสีริสัทธิจามุตตาปจาอิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังวัฏฐันตะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็วันสองวันนะครับเดี๋ยวชีน้อยก็จะมาเพิ่มอีก2นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมนะครับไปกิจนิมนต์กับท่านหลวงตาเนี่ยก็เลยเอาลูกสาวนะครับไปฝากไว้นะครับกับปู่ย่าก่อนนะครับเพื่อจะได้เดินทางไปกับท่านหลวงตาเดี๋ยวจะกลับมานะครับก็จะวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนานะครับสาธุกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศช่วงก่อนฉันนะครับแล้วก็ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับเนี่ยนะครับดูนะครับท่านหลวงตานะครับพระผู้เฒ่านะครับฉันข้าวนะครับพระโบราณนะครับแม่ชีนี่น่าจะ80-90นะครับพระสงฆ์นี่น่าจะ50-60มั้ย50-60ก็เดี๋ยวทีนี้ก็จะเป็นญาติโยมไปดูโอ้กับข้าวกับปลานี่มันจะเป็นลักษณะฐานเลื่อนนะครับจะไม่เหมือนตอนที่เราไปกิจนิมนต์ที่วางเรียงนะครับเนี่ยนะครับญาติธรรมต่างๆนะครับยายเนี่ยครับยายที่ก้มๆอยู่ก็
ยายกับพ่อยายเรืองก็ทุกวันนะครับก็จะมารอนะครับพอเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเนี่ยยายที่เดินอยู่นะครับขอไปทั้งหมดเลยที่เหลือนะครับแล้วก็เอาลงไปด้านล่างนะก็เอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเอาเรืองจีดายอีกทีนึงเพราะว่าพระสงฆ์ก็ฉันแค่มื้อเดียวนะครับถ้าเหลือจากนั้นก็จะค่าต่อให้ญาติโยมให้พวกเรานี่แหละครับครับนะครับก็นะครับตอนนี้ก็ขออัปเดตนะครับจักรยานไฟฟ้าดีกว่านะครับพี่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าพี่หนึ่งได้เข้าดูหรือเปล่านะครับจักรยานไฟฟ้าพี่หนึ่งนะครับช่วยสมทบมานะครับ 5,000 นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับขออนุโมทนากับพี่หนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนนะครับยางใหม่เปลี่ยนเป็นดิสเบรกจานเบรกแล้วก็มอเตอร์พันวัตต์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยกล่อง72หรือว่า84แบตเตอรี่ใช้84นะครับแบตเตอรี่นี่แรงสุดๆก็เปิดคันเร่งแรงไม่ได้นะครับยกล้อนะครับเกือบล้มเมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาแล้วมาลองเทสดูนะครับขึ้นเขาลงเขานี่สบายนะครับวิ่งได้100นะครับไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับบวชพราหมณ์มีครับมีนุ่งขาวห่มขาวนะครับถือศีลวันนี้ไปถามป่ามีซองบอกแล้วลุงโม่ก็บอกแล้วนะก่อนตามคิวก่อนได้ๆครับเดี๋ยวไปทางผีอยู่เร็วๆนี้นะเพราะว่ามันโอเคครับพี่เมย์นะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่เมย์กับพี่หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับคิดดูว่าแรงไม่แรงนะครับช่างเอาไปลองแล้วยกล้อแล้วไฟท้ายคงโดนพื้นถนนหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้กำลังสั่งมาเปลี่ยนนะครับวิ่งได้ร้อยจริงๆนะครับร้อยกว่าด้วยนะครับคันนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาก็สะดวกขึ้นนะครับก็ลงทุนไป 20,000 นะครับพี่หนึ่งก็กับพี่เมย์ก็ 5,000 ช่วยมา 5,000 นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแบตเตอรี่84นะครับเพราะว่าปกติรถไฟฟ้าที่เราซื้อมาแบตเตอรี่มันแค่48นะครับมอเตอร์มันแค่350 450อันนี้มอเตอร์พันแบตเตอรี่ก็ในท้องตลาดไม่มีด้วยนะครับรถไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีใช้แบตเตอรี่ถึง84นะครับอย่างมากก็แค่60หรือ72อันนี้ถือว่าน่าจะแรงสุดณปัจจุบันนะครับของจักรยานไฟฟ้าครับก็เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอัพเกรดเองนะครับมอได้ถ้าวิ่งกับมอไซค์นี่นะครับได้ยิ้มมุมปากให้มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเวลาแซงชิวๆเพราะว่ามันบิดมันพุ่งออกตัวตั้งแต่แรกนะครับได้กลับมาแล้วก็ชื่นใจนะครับได้กลับมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่นะครับเนี่ยนะครับช่างที่ประกอบรถไฟฟ้าให้พ่อแอ๋วกับหยกนะครับสวัสดีครับหน่อยหยกเนี่ยช่างที่ประกอบรถไฟฟ้าให้ยังไม่ได้จ่ายค่าอัดฉีดเลยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับเรื่องเล่านะครับมีน้ำตกบ้างตอนนี้ฝนตกล่าสุดไหมนี่น้ำตกหล่อนบ่เดี๋ยวอาจจะพาไปดูน้ำตกนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมไปก็จะไปทำแว่นตาใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวแต่สายจะพาไปดูน้ำตกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ